พูดถึงเรื่องเข็มฉีดยาในการฉีดวัคซีนกันหน่อยครับบางคนกลัวก็กลัวจนสุดใจนะฮะบางคนไม่กลัวฮะโดนเข็มที่หนึ่งบอกว่าเอามันแค่มดกัดครับแต่ปรากฏว่ามีกำนันท่านหนึ่งฮะกลัวเข็มแบบโอ้โหสุดขีดเลยนะฮะไม่ยอมไปฉีดวัคซีนโควิด19ฮะสุดท้ายฮะภรรยาฮะวางแผนครับให้เจ้าหน้าที่บุกมาฉีดวัคซีนถึงบ้านแล้วก็ปล่อยโฮร้องไห้จนเป็นคลิปโด่งดังในโลกโซเชียลครับเฉยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บไม่เจ็บเออมึงเชื่อค่ะท่านไปมองเรื่องอื่นหลับตาไปเลยเออจบไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโถโถโถร้องดังลั่นบ้านตอนแรกเราก็นึกว่าเสียงเด็กน้อยที่ไหนฮะไม่ใช่ครับเป็นเสียงของกำนันท่านนี้ครับแล้วก็เป็นคลิปฮะที่ถูกแชร์แบบรัวๆในโลกโซเชียลครับเหตุการณ์นี้ครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยาบาลครับกำลังจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ให้กับกำนันอาร์ตหรือว่านายสมิธสุภาพพรชัยเป็นกำนันตำบล7เสมียนภายในบ้านพักก็อยู่ในพื้นที่ตำบล7เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเจ้าตัวฮะนอนคุมโปงร้องไห้ส่งเสียงดังลั่นบ้านซุกตัวอยู่ในผ้าห่มบนที่นอนครับเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยาจนเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงภรรยาเนี่ยต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่นานๆฮะกว่าจะฉีดได้สำเร็จนะครับล่าสุดครับกำนันอาร์ตครับเปิดใจกับ TNN ประเด็นใหญ่แบบนี้ครับเขาเป็นคนกลัวเข็มฉีดยามาตั้งแต่เด็กๆครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับที่ต้องไปฉีดวัคซีนครับคุณแม่บอกแบบนี้ครับเดี๋ยวจะจ้างนะฮะด้วยรถจักรยาน1คันตัวเองก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยาเดินจากโรงพยาบาลครับกลับบ้านโดยไม่ยอมฉีดยานะครับและเมื่อครั้งที่ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1ที่โรงพยาบาล7เสมียนครับตนเองก็ไม่ยอมไปลูกน้องฮะต้องมาช่วยกันจับมาอุ้มแบบนี้นะขึ้นรถยนต์แล้วนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อไปนอนให้พยาบาลฮะฉีดวัคซีนเข็มที่1อย่างทุลักทุเลก็ยังส่งเสียงร้องลั่นดังโรงพยาบาลกันพอสมควรเหมือนกันนะครับคนป่วยก็ตกใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเอ๊ะทำไมร้องดังแบบนี้นะครับปกติแล้วนะฮะช่วงที่มีการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านกำนันอาร์ตบอกวันนี้นะตัวเองเนี่ยด้วยความเป็นผู้นำนิดหนึ่งเนี่ยต้องแสดงความแมนฮะก็มาช่วยดูเหมือนกันครับแต่ดูห่างๆฮะไม่กล้าเดินเข้าไปในจุดที่ฉีดเพราะแค่เห็นก็เกิดอาการกลัวฮะจนเมื่อวันที่25ตุลาคมเป็นวันที่ตัวเองเนี่ยต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2คุณหมอจำได้ว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนก็โทรศัพท์มากำนันอาร์ตกำนันอาร์ตพร้อมยังกำนันอาร์ตก็ไม่ตอบฮะก็บอกหมอไปว่าเออผมไม่ไปนะไม่ไปนะหมอก็พยายามโทรตามกำนันอาร์ตมาฉีดเธอไม่ต้องกลัวเนี่ยกำนันอาร์ตก็ไม่ยอมไปนะครับจนกระทั่งครับคุณหมอเนี่ยแอบมาเองและมารู้ทีหลังว่าเป็นแผนการของภรรยาสุดที่รักฮะร่วมมือกับคุณหมอคุณพยาบาลฮะซึ่งก็ให้คุณหมอมาฉีดถึงบ้านเลยนะฮะแล้วมีหนำซ้ำฮะมารู้ทีหลังว่าภรรยาสุดที่รักยังได้แอบถ่ายคลิปภาพเอาไว้ด้วยครับหมู่แพทย์โรงพยาบาลเจสเมียนแล้วทุกคนก็รู้ดีว่าเราเป็นคนกลัวเข็มเขาก็นัดเรามาวันที่25แต่เราก็ไม่ยอมมาเรายังไงเราก็ไม่มาหมอก็โทรตามแล้ว 4-5 คนยังไงก็ไม่มาเราก็นอนอยู่บ้านแอบนอนอยู่บ้านเสร็จแล้วพอดีก็หมอก็เลยโทรคุยกับแฟนว่าอย่าแอบมาหมอก็เลยแอบมาจนเราไม่ทันตั้งตัวก็ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับก็เข้าไปล็อกเราแล้วก็ฉีดเลยแล้วเราก็แต่หมอก็ถามแฟนแล้วว่าสุขภาพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีขั้นตอนนะครับได้เห็นบอกก่อนหน้าที่จะฉีดเห็นต้องไปทำใจกันหลายหลายอย่างเลยใช่ครับเรากลัวมาตั้งแต่เกิดแล้วครับเห็นไม่ได้เรามาช่วยดูที่เนี่ยดูการฉีดวัคซีนนะจันทร์พุธศุกร์เราก็เข้าไปดูแต่เราไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆนะเราก็อยู่ห่างๆไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเห็นเข็มก็เดินหนีอย่างเดียวแล้วทำไมถึงได้กลัวเข็มครับผมก็ไม่รู้ครับตั้งแต่เด็กๆเรา
จะเจอโดนเข็มเราก็หนีครับแต่ก่อนสมัยก่อนแม่พาไปฉีดวัคซีนอะไรนี่สักอย่างนึงนะครับแม่จ้างรถจักรยานคันนึงเราก็ไม่เอาเราเดินหนีกลับบ้านเดินตั้งแต่โรงพยาบาลเจนเหมียนหนีกลับบ้านเลยครับอันนี้ผ่านมา 2-3 วันแล้วนะครับเสียงยังอ่อยอยู่แสดงว่ากลัวเข็มจริงๆนะครับเราเลยไปสอบถามครับภรรยาสุดที่รักของกำนันอาร์ตครับคุณชลินยาสุภาพพรชัยบอกแบบนี้ครับว่ากำนันอาร์ตเนี่ยเป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยามากตั้งแต่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วตอนนั้นก็เกือบจะเป็นลมล้มพับติดเตียงที่โรงพยาบาลพอต้องฉีดเข็ม2ฮะสามีก็บอกไม่ไปเพราะกลัวเข็มอย่างมากทีเดียวมีอาการเครียดนะฮะก็เลยวางกลอุบายครับบอกว่าพาไปนวดหน้าเพื่อผ่อนคลายให้ตายใจก่อนแล้วแอบนัดแนะกับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนว่าเนี่ยสามีไม่ยอมไปฉีดยาที่โรงพยาบาลครับหลังเลิกงานเนี่ยเดี๋ยวขอให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยนำกำลังฮะมาฉีดที่บ้านได้หรือไม่คุณหมอบอกแบบนี้โอเคสบายมากครับเดี๋ยวจะวางแผนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับคุณภรรยาสุดที่รักครับก็ปล่อยให้กำนันอาร์ตเนี่ยนอนแบบสบายใจก่อนนะฮะแบบฟิลแบบเย็นๆแบบนี้นะฮะให้แบบมีไม่ต้องเครียดก่อนนะฮะจนกระทั่งช่วงเย็นฮะคุณหมอและพยาบาลมาถึงบ้านก็จู่โจมฮะเข้าไปฉีดยาเลยแบบไม่ทันตั้งตัวจึงเป็นไปตามภาพที่เราเห็นแบบนี้นะครับโอ้นี่ถ้าภรรยาไม่รักนะครับก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับนี่ผมเคยถามบรรดาเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันนะฮะว่ากลัวเข็มฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับเขาก็ตอบมาเหมือนกันว่ากลัวนะแต่ถามต่อไปฮะแล้วเวลาที่ไปฉีดที่หน้าฮะแบบทำไม่ให้หน้ามันตึงหน้ามันเหี่ยวเนี่ยกลัวไหมอันนี้ตอบเสียงดังอย่างชัดเจนเลยฮะว่าไม่กลัวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ประเด็นใหญ่นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ไม่พลาดการรับชมสดๆและคลิปวิดีโอรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ